สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายราคาไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นออปชันที่ใครๆก็ต้องมีผมเองก็ต้องซื้อมาใช้เหมือนกันแล้วมาแกะกล่องรีวิวกันเลยกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากแบรนด์ Airpix ครับคือจะบอกว่าช่วงนี้เป็นเจ้าพ่อเครื่องดูดฝุ่นมากๆเลยนะเพราะว่าทำการปรับปรุงบ้านนะครับแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นหลายตัวนะครับแล้วก็ออปชันหลายๆอย่างที่เราต้องใช้นะครับซึ่งเครื่องดูดฝุ่นแต่ละตัวก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันนะแต่นะครับต้องบอกว่าบางตัวมันก็ใช้แทนกันได้นะครับแต่ว่าที่ผมเอามาเดี๋ยวบางทีเนี่ยผมซื้อมานะเสร็จแล้วผมก็เอาไปใช้กับบ้านของคุณกล้วยนะครับบ้านกับแม่ผมอีกหลังนึงนะเพราะนั้นแบบไหนๆซื้อมาแล้วนะครับเราก็หยิบมารีวิวให้ดูกันก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมผมซื้อเครื่องดูดฝุ่นเยอะจังอ่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องดูนะครับกับเครื่องดูดฝุ่นที่คุณกล้วยอยากได้มากนะครับรบเราให้ผมซื้อมานานแล้วแต่ด้วยความที่แต่ก่อนนะผมมีเครื่องดูดฝุ่นคล้ายๆแบบนี้แหละพลังไซโครนนะครับแล้วเป็นแบบมีสายเนาะแต่ว่าคุณกล้วยบอกว่าเวลาไปไหนมาไหนดูดฝุ่นเนี่ยมันเคกาจังเลยนะครับขอไร้สายได้ไหมได้เลยนะครับภรรยาขอก็ต้องจัดให้ด้วยความที่บ้านผมนะครับพยายามนะครับอยากจะให้มันเป็นมินิมอลนะครับดังนั้นอุปกรณ์ทุกอย่างนะที่ซื้อมาวางในบ้านนะครับก็อยากจะให้มันดูไฮเทคแล้วก็ดูมินิมอลนะครับโดยพยายามเลือกสีขาวครับซึ่งเครื่องดูดฝุ่นไร้สายวันนี้นะครับที่ผมสั่งมาก็คือแบรนด์ Altech นะครับก็จะเป็นสีขาวอีกเช่นกันนะครับมีตัดแดงนิดหน่อยนะเรามาแกะกล่องรีวิวดูกันเลยเริ่มต้นที่ตัวเครื่องดูดฝุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่บิวอินในตัวนะจะไม่สามารถถอดแบตเตอรี่แยกออกมาได้นะครับซึ่งนะครับเขาจะให้อะแดปเตอร์มานะเราก็ต้องชาร์จนะครับตำแหน่งชาร์จอยู่ด้านหลังนะตัวกระป๋องเทขยะนะครับก็สะดวกนะเป็นแบบคลิกนะครับแล้วก็ทิ้งขยะด้านล่างได้เลยนะครับตัวไส้กรองด้านในนะครับก็เป็นแบบถอดออกมานะครับทำความสะอาดล้างได้แล้วก็สำหรับการทำความสะอาดนะครับด้านบนนะครับเราก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปิดนะครับไส้กรองนะครับเราก็ถอดตัวไส้กรองตัวนี้ออกมาเป่าทำความสะอาดได้นะครับการทำงานนะครับใช้งานแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับกดปุ่มเปิดด้านหลังนะครับเครื่องก็จะทำงานแบบเป็นดูดธรรมดานะครับกดซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นดูดแรงครับเขาก็จะมีไฟบอกด้านหลังตรงนี้นะครับเสียงก็อย่างที่เพื่อนๆได้ยินนะครับไม่ดังมากนะครับก็ถือว่าสามารถใช้งานในบ้านได้นะไม่หนวกหูนะใครมาทำความสะอาดในรถนะเราก็ใช้ด้านสั้นเสียบนะครับทำความสะอาดสั้นๆแบบนี้ในรถก็ได้นะครับส่วนคนที่ทำความสะอาดในบ้านนะครับไม่อยากก้มก็ใช้ด้ามยาวครับแบบนี้นะครับนี่ทุกคนผมแอบเห็นนะครับที่ด้ามเขามีเนี่ยขั้วไฟฟ้าตรงนี้ด้วยเขามีขั้วไฟฟ้ามาเพราะว่าเขามีตัวหัวแปลงนะครับที่หมุนได้ด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นแปลงทำความสะอาดนะเวลาที่เราดูดน่ะเขาก็จะมีหัวแปลงหมุนใช่ไหมก็คือเก็บขยะเข้ามาข้างในนะครับช่วยให้การทำความสะอาดของเราเนี่ยมันก็ deep cleansing มากขึ้นนั่นเองฮะแล้วก็ตัวหัวนะครับก็จะเป็นเหมือนกับแบบเนี่ยครับเป็นข้อต่อที่สามารถแบบบิดได้หลายทางนะครับแล้วก็สไลด์นอนราบได้เลยนะก็เวลาคนที่ทำความสะอาดใต้ตู้ใต้โซฟาอย่างเงี้ยนะครับความสูงของใต้ตู้เนี่ยสักประมาณ10เซน15เซนนะสามารถมุดเข้าไปทำความสะอาดได้เลยส่วนการใช้งานนะก็แค่เสียบเข้าไปนะครับเป็นระบบแบบคลิกและล็อกเองแบบนี้นะครับเวลาจะถอดนะครับก็กดปุ่มสีแดงนะครับถอดออกมาแค่นี้เองนอกจากหัวตัวนี้นะครับเขายังให้หัวมาอีก2หัวนะครับซึ่ง1ก็คือหัวปากเป็ดเป็นหัวที่ผมชอบมากนะครับหัวแบบนี้นะครับหลังๆเนี่ยผมหลายเห็นหลายเจ้าไม่ค่อยจะแถมมานะแต่มันเป็นหัวที่แบบใช้บ่อยมากๆเลยเพราะว่าอย่างผมอะผมชอบทำความสะอาดเบาะรถยนต์นะครับโซฟาตามซอกนะครับหัวแบบนี้จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับซอกเล็กๆแล้วก็การดูดหยักใยใยแมงมุมอีกหัวนึงนะที่มีดีไซน์เฉพาะตัวมากๆนะครับก็คือหัวแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นหัวแบบเขาเรียกอะไรปลายสำหรับทำความสะอาดพรมนะเป็นหัวแบบดูดฝุ่นนะครับซึ่งเราสามารถขัดได้ใช่ป่ะแต่ขนาดที่เราขัดนะถ้าเราอยากจะดูดซอกเฉยๆอันเนี้ยมันลงไปในซอกไม่ได้นึกออกป่ะมันเข้าซอกไม่ได้ครับซึ่งเขาจะมีปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บสไลด์นี่แบบนี้กลายเป็นหัวปากเป็ดธรรมดาเข้าซอกได้เนาะไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนหัวปากเป็ดทีนึงหัวนี้ทีนึงนะสะดวกมากครับเดี๋ยวผมขอลองเสียบนะครับใช้หัวธรรมดาก่อนนะหัวธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะว่าตัวหัวแปลงเนี่ยมันหมุนได้ด้วยนี่เห็นไหมนะครับนี่หมุนได้ด้วยนะครับเป็นหัวหมุนๆแบบนี้นะครับซึ่งดูดขนได้นะครับแล้วก็นี่นะครับมีไฟ LED นะเวลาทำความสะอาดใต้โต๊ะใต้ตู้นะครับจะได้มองเห็นครับและหลายๆคนนะน่าจะมีปัญหาเหมือนผมนะครับคือหัวต่างๆเนี่ยเวลาเราเก็บนะวางไว้ตรงนู้นตรงนี้หัวเครื่องดูดฝุ่นหายตลอดเลยนะครับตัวนี้เขาก็จะมีฟังก์ชันนะครับเขาเรียกเก็บหัวเครื่องดูดฝุ่นไว้ให้ด้านข้างนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะนี่เห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นคลิกล็อกนะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะล็อกเก็บไว้อย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวหายแล้วติดไว้ด้วยกันแบบนี้แหละสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวยึดนะครับตัวนี้เนี่ย
เนี่ยครับเราก็เอาตัวนี้ไปยึดติดกับผนังนะครับเป็นที่เก็บวางให้เรียบร้อยได้เลยครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบดูดแห้งนะครับก็สามารถใช้งานแบบทั่วๆไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมจากที่ผมได้ลองใช้นะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ราคาไม่แพงแต่แข็งแรงมากๆครับการทำงานใช้เวลาชาร์จครั้งหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงครับใช้งานต่อเนื่องได้35นาทีส่วนถ้าใครซื้อไปแต่ไม่ได้ใช้งานนานๆเนี่ยแนะนำให้ชาร์จเดือนละ1ครั้งนะครับนี่นะนี่ครับซอกบ่อซอกเก้าอี้เนี่ยเห็นไหมมาละขยะเต็มเลยเนี่ยแล้วก็มุมแบบนี้นะครับซอกส่วนซอกแบบนี้นะส่วนใหญ่คือเครื่องดูดฝุ่นตัวใหญ่ๆมันเข้าไม่ได้ครับแต่แบบนี้สบายมากครับนี่แรงหน่อยคือน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยเขาเบาพอที่เราจะยกมือเดียวนะครับแล้วเอาไปใช้ทำความสะอาดแบบมุมไหนในบ้านก็ได้ครับเนี่ยฮะหลายๆคนถามมานะครับว่ามีเครื่องดูดฝุ่นตัวไหนสามารถดูดหยักใยได้บ้างนะครับแนะนำครับตัวนี้ครับถือมือเดียวดูดหยักใยได้ครับนี่ฮะครับหยักใยจะไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปและนี่ครับที่บอกครับถูกใจคุณกล้วยมากๆครับถือมือเดียวได้ครับอ่ะไหนลองใช้ทำความสะอาดจากใยดูครับเปิดไงอ่ะตรงนี้ตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้อ๋อปุ่มเดียวมี2มี2 power เนี่ยครับใครอยากให้ภรรยาทำงานบ้านนะครับซื้ออุปกรณ์ที่เขาอยากได้ให้เขาใช้ครับรับรองครับทำงานบ้านแทนเราสบายเลยฮะสำหรับคนขี้เกียจทำความสะอาดหรือล้างมุ้งลวดนะครับก็สามารถใช้วิธีได้ครับนี่วิธีนี้ได้เลยนะเห็นไหมนี่ๆๆให้ดูให้ดูเห็นไหมตรงนั้นคือฝุ่นนะตรงนั้นคือฝุ่นนะเห็นไหมนี่ไม่ต้องถอดมุ้งลวดไปล้างแล้วอ่ะดูนะครับนี่คือฝุ่นบนมุ้งลวดนะครับแล้วก็มีขนหมาขนแมวไอ้ขนหมาด้วยนะเนี่ยครับดูดปุ๊บฝุ่นหายเลยนะไม่ต้องถอดมุ้งลวดไปล้างแล้วแบบนี้ง่ายมากครับที่สำคัญนี่ครับผู้หญิงถือมือเดียวทำความสะอาดได้เลยน้ำหนักเบามากคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับเครื่องดูดฝุ่นไลท์สาย Altech ตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับและยืนไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดที่แม่บ้านชอบแล้วคุณจะสบายครับ